ล่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ริมเวิลด์อีกครั้งนะครับกับผม Smiling Owling นั่นเองต่อจากพาร์ทที่แล้วนะที่เราได้มาอยู่ตรงนี้กันเนี่ยในแมปกว้างๆของเราเนี่ยทำอะไรต่อล่ะคำถามที่ดีมากครับผมทำอะไรต่อแต่ก่อนที่เราจะทำอะไรต่อผมขออธิบายอะไรสักอย่างนึงก่อนอธิบายแถบข้างล่างนี้ครับผมไว้ทำอะไรบ้างเริ่มจากซ้ายสุดก่อน Architect คืออะไรArchitect นั่นคือหน้าต่างสั่งงานหลักครับผมเราสมมติว่าเราจะสั่งให้มันทำอะไรสักอย่างนึงเราคลิกไปในแท็บ Order มีเมนูขึ้นมาเต็มเลยก็จะมีแบบขุดเราสั่งให้มันขุดได้นะให้มันขุดไอ้พวกบล็อกพวกนี้ไปให้หมดเลยแต่ตอนนี้ผม cancel ไปก่อนนะหรือว่าจะให้ขนไอ้พวกนี้ไปทิ้งหรือจะให้ตัดต้นไม้ตรงนี้ไปให้หมดเลยเก็บเบอร์รี่ตัดต้นไม้ล่าสัตว์ก็จะขึ้นเป็นรูปเป้าเล็งยิงอะไรเงี้ยนะครับสล็อตเตอร์สล็อตเตอร์นี่คือเชือดสัตว์ของตัวเองนะสัตว์ที่เราแบบจับมาเลี้ยงแล้วอาเทมไปจับช้างมาเลี้ยงอันอินสตอลนี่ก็คือไม่ใช่อันอินสตอลเกมนะครับแต่สมมติว่าเราสร้างเก้าอี้ไว้ที่หนึ่งแล้วเราอยากให้เอาออกอะไรเงี้ยเราก็กดอันอินสตอลมันก็จะไปทำลายเก้าอี้ทิ้งเปลี่ยนกลับเป็นทรัพยากรแล้วก็เอาไปเก็บเนาะเคลมในแมปของเลเวลนะครับส่วนใหญ่จะมีสิ่งปลูกสร้างกระจัดกระจายอยู่สิ่งปลูกสร้างภูมิคุ้มกันพวกเนี้ยเราจะไม่สามารถทำอะไรกับกำแพงมันได้เลยถ้าเกิดเราไม่เคลมก่อนเรียบร้อยสตริปอันนี้ใช้คำสั่งนี้ใช้กับศพครับผมศพของมนุษย์ที่ใส่อะไรสักอย่างอยู่เราสั่งสตริปไปปุ๊บมันก็จะไปแกะของพวกนั้นออกทั้งหมดเลยรีอาร์มแท็บอันนี้ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเนาะสมมติมีกับดักสร้างเอาไว้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วแบบมันใช้งานไปแล้วเราก็สั่งรีอาร์มแท็บไอคนของเราก็จะไปติดตั้งกับดักใหม่อีกรอบนึง Open คืออะไร Open คือเปิดอะไรสักอย่างขึ้นมาครับส่วนใหญ่ใช้กับหลุมศพอะไรพวกเนี้ย Plan คืออะไร Plan คือวางแผนยังไงเหรอก็อย่างนี้ครับเราลากไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงตรงนั้นมันเป็นแค่ไฮไลท์ให้เราเห็นว่าแบบเราวางแบบเหมือนยังไงพิมพ์เขียวของฐานไปนะสมมติว่าในตรงนี้สร้างเป็นกำแพงใช่ไหมผมก็เลยลากมาแบบเงี้ยสองแถวแล้วก็ตรงนี้จะมีตึกนะก็ประมาณนี้เราก็วาดได้เต็มที่ครับตอนนี้ผมแคนเซิลไปก่อนนะผมแคนเซิลคำสั่งทุกอย่างไปก่อนไม่มีคำสั่งอะไรเหลือใช่ไหมแคนเซิลทุกอย่างไปหมดเรียบร้อยแล้วArchitectทำอะไรได้อีกนอกจากสั่งงานโคโลนิสสั่งให้สร้างครับสั่งให้สร้างของสตรัคเจอร์อะไรพวกนี้เป็นกำแพงประตูโปรดักชันพวกแบบโต๊ะอะไรเนี่ยโต๊ะงานศิลป์โต๊ะชำแหละโต๊ะช่างตัดเย็บผ้าเตาทำอาหารโต๊ะวิจัยอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์มีพวกสิ่งให้กำเนิดพลังงานทั้งหลายมีสิ่งที่ให้ความปลอดภัยอย่างพวกแบบกับดักหรือไม่ก็แบบพวกบังเกอร์ทรายมิสเซลเนียสนี่ก็เป็นแบบของจิปาถะทั่วไปพวกแบบหลุมศพหรือไม่ก็แบบตู้อะไรวะตู้เครื่องมืออะไรเงี้ยที่มันจะช่วยทำให้พวกสิ่งปลูกสร้างที่เป็นในโปรดักชันเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นฟลอร์นี่ก็คือแบบวางพื้นจอยก็คือแบบสิ่งที่ไอ้พวกนี้มันจะได้แบบเล่นฆ่าเวลาถึงจะได้ไม่เครียดเนาะชิปอะไรพวกนี้ยังไม่มีหรอกเพราะว่าต้องวิจัยก่อนมันจะเป็นพวกชิ้นส่วนของยานอวกาศที่เราจะใช้หนีไปจากดาวดวงนี้นะครับผมแล้วก็เทมเพอเจอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีส่วนในการปรับอุณหภูมิที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะสมมติฮีเตอร์นี่ก็คือแบบทำให้ห้องนั้นอุ่นขึ้นคูลเลอร์ทำให้เย็นขึ้นเหมือนแอร์ครับแล้วก็เวนต์นี่ก็แบบเป็นช่องระบายอากาศทำให้อุณหภูมิกระจายไปได้ทั่วโคโลนีสมมติว่าเรามีฐานใหญ่เนาะแล้วโซนคืออะไรโซนคือเรากำหนดพื้นที่ครับกำหนดพื้นที่ให้ทำอะไรบ้างสต็อกไพล์นี่คืออะไรสต็อกไพล์คือพื้นที่ที่โคโลนีสของเราเนี่ยจะเอาของเก็บตามแต่เราจะเซตไว้ว่าจะให้เอาอะไรมาเก็บตรงนี้ในตอนแรกเนี่ยมันจะเซตได้เนาะสตอเรจคลิกไปที่ปุ่มสตอเรจตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นมาเอาอะไรมาเก็บได้บ้างเต็มไปหมดเลยครับในตอนแรกเนี่ยวางเข้าไปเถอะมีอะไรก็วางเก็บเข้าไปสต็อกไพล์เดียวแต่เดี๋ยวพอหลังๆแล้วจะมีสต็อกไพล์สำหรับใส่เอาไว้วางยาไว้วางอาหาร โอ้ยลมตีละเอาไว้วางยาวางอาหาร
สิ่งปลูกเอาแบบสิ่งที่แบบอุปกรณ์ก่อสร้างปืนอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดต่อมา dumping stockpile zone คืออะไรอ่ะ dumping stockpile zone ผมจะเอาไว้ตรงนี้มันคืออะไรมันคือที่ที่เอาไว้ทิ้งขยะครับง่ายๆเลยตรงไปตรงมา growing zone อ่ะคืออะไรพื้นที่ที่จะเอาไว้ใช้ปลูกต้นไม้ครับเราจะสามารถลากออกมาแบบนี้ได้น้อยขนาดแปลงปลูกต้นไม้ที่ผมแนะนำเนี่ยคือ5คูณ10ทำไมถึงเป็น5คูณ10เหรอทำไมดิ้งเอาลิงครับดูนี่ครับผมถ้าเกิดเรากดไปที่ power นะครับเราจะมีช้อยส์ให้เลือกคือ wind turbine อันนี้คือกังหันลมเอาไว้ผลิตไฟฟ้านะจะเห็นว่ามันจะมีไฮไลท์สีขาวๆเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรจะมีต้นไม้หรืออะไรสูงๆอย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างหรือภูเขาอยู่ในกรอบนั้นนะครับผมเพราะมันจะบดบังลมทำให้มันผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็มันขนาด5คูณ10พอดีและอีแปลงผักเนี่ยมันไม่ขวางลมทำให้เราประหยัดพื้นที่ simple มากแล้วผมสร้างโกรโซนไปแล้วโกรโซนเอาไว้ทำอะไรเอาไปปลูกต้นไม้ครับผมเราจะเลือกชนิดที่ปลูกได้โดยการคลิกที่โกรโซนนะแล้วก็กดตรงนี้เต็มไปหมดเลยมีหลายอย่างมากในตอนแรกผมแนะนำให้ปลูกมันฝรั่งที่จริงมันฝรั่ง4แปลงเลยก็ได้ผมไม่ได้ว่าเลยหรอกแต่ว่าผมชอบให้มันมีหลายๆอย่างผมปกติผมก็จะปลูกมันฝรั่งปลูกข้าวปลูกสตรอเบอรี่ก็ได้อะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวเนื่องมาจากสกิลที่ผมบอกในพาร์ทแรกไปว่าให้มี growing 8 heal root เนี่ยครับมันเขียนไว้เลย minimum min skill 8หมายความว่าต้องอย่างน้อยมีคนที่เลเวลการปลูกพืชเนี่ย8ขึ้นไปถึงจะปลูกได้เราก็จะปลูกได้อย่างนี้ด้วยกันนะจ๊ะแล้วโซนอื่นๆล่ะอันนี้ delete zone ครับผมสมมติเราลากไปทับ stockpile ตรงนี้ใช่ไหม stockpile ตรงนี้ก็จะหายไปไม่มีอะไรก็แค่ลบโซนexpand home area สีฟ้าคืออะไรเวลากดขึ้นมา expand home area นี่คือพื้นที่เขตที่อยู่ครับผมแล้วมันยังไงพื้นที่เขตที่อยู่มันทำอะไรได้เดี๋ยวเราจะได้เห็นในแท็บ restrict ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะข้ามๆไปก่อนเอาเป็นว่าผมจะลบอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่อยากให้ตรงนั้นเป็นบ้านนะ expand build roof area คืออะไรExpand Build Roof Area เนี่ยเราลากไปตรงไหนมันจะไปสร้างหลังคาตรงนั้นครับผม Easy Expand No Roof Area ทำงานตรงข้ามกันครับเราลากไปตรงไหนมันจะไปรื้อหลังคาออกมาครับผม Expand Snow Clear Area คืออะไรก็หิมะตกตรงนั้นถ้าหิมะมันมากองรวมกันอยู่ในโซนที่เราแบบลากสีแดงๆไว้เนี่ยมันก็จะไปขุดออก Expand Allow Area คืออะไรอันนี้คือการกำหนด area นะครับ area พิเศษอย่างเช่นเราอยากให้คนสมมติผมอยากให้คนที่โดนจำกัดบริเวณอยู่ใน area 1เนี่ยอยู่แค่ในแปลงผักผมก็ทำอย่างนี้มันก็จะอยู่แต่ในแปลงผักมันจะไม่ออกไปนอกแปลงผักเด็ดขาดอันนี้ clear allow area ก็แค่ลบไอ้เมื่อกี้ออก easy ครับผมแท็บต่อไปอันนี้คืออะไร work เนี่ย work tab คืออะไรมันเป็นแท็บที่เอาไว้ใช้ควบคุมว่าใครทำงานอะไรบ้างโดยเริ่มจากซ้ายสุดเนี่ยคือดับไฟดับเพลิงครับผมอันนี้2 patient นี่คือเป็นผู้ป่วยคืออะไรอ่ะคือริมเวิลด์นะครับโคโลนิสต์บางคนเนี่ยมันจะแบบโคตรทุ่มเทการทำงานโดนยิงมาก็ยังจะไปทำงานต่อถ้าเกิดเราไม่ติ๊ก patient เอาไว้เนี่ยมันก็จะไปทำงานต่อครับผมมันจะไม่ยอมไปรับการรักษาจนกระทั่งมันเลือดออกตายนะผมเคยทำมาแล้วทีนึงไม่สนุกเลยแล้วก็ต่อมาด็อกเตอร์ก็หมอครับทำหน้าที่หมอ bed rest อันนี้คือบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับตายนะแบบฟกช้ำดำเขียวเล็กๆน้อยๆแบบไม่ได้บาดเจ็บมากอะไรเงี้ยก็จะไปแบบยังไงดีไปรับการรักษานะบ่อยมากเป็นบ่อยมากจริงๆเชื่อผมไอ้ฟกช้ำดำเขียวนะฟลิกคืออะไรฟลิกคือการเปิดปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าครับผมในเกมนี้ไม่ใช่ว่าคลิกปุ่มเดียวแล้วมันจะปิดนะครับแอร์คือต้องให้โคโลนิสต์ของเราเนี่ยเดินไปปิดนะฮะ
ไม่งั้นมันจะไม่ปิดให้อ่ะ Warden อันต่อมา Warden Warden คืออะไร Warden เนี่ยคือ Custody ฮะคือเป็นคนที่จะคอยคุยกับนักโทษเอาอาหารไปให้แล้วก็คอยโน้มน้าวให้เขาเข้ามาอยู่เป็นคนเลสกับเรามาอยู่ฝ่ายเรานั่นเอง Handle อ่ะ Handle ต่อมาคืออะไร Handle นี่คือการสกิลการจับสัตว์ครับผมการฝึกสัตว์การจับสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่สกิลสิเป็นหน้าที่การฝึกสัตว์จับสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ามันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับสกิล Animal ที่เราดูในพาร์ทที่แล้วเนาะก็เดี๋ยวผมไปให้ดูอ่ะสกิล Animal อันนี้นะส่วน Warden นี่ก็เกี่ยวเหมือนกันนะ Warden นี่เกี่ยวกับsocial doctor เกี่ยวกับ medicine อ่ะคุกตรงตัวมากใครจะทำอาหารใครจะชำแหละพวกแบบสัตว์ที่ตายแล้วอะไรเงี้ยที่เราไปล่ามาฮันอ่ะใครออกไปล่าสัตว์ construct เอาใครสร้างของ repair ใครซ่อม grow ใครปลูกต้นไม้ mine ใครขุดเหมือง landcut ใครตัดต้นไม้ smith อ้าวใครเป็นช่างฝีมือที่คอยตีดาบตีอาวุธตีชุดเกราะ tailor ใครเย็บผ้าเย็บปักถักร้อยทำเสื้อผ้าอาร์ตเอาใครทำงานศิลป์ครับใครทำงานฝีมือพวกว่าไงดีเจียหินให้มันแบบเป็นบล็อกๆๆเอาไว้ใช้ปลูกสร้างได้ใครจะแบบมันเหมือนเป็นแรงงานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือสูงอะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ฮอลนี่คือใครจะขนของไปทิ้งใครจะเอาศพไปฝังคลีนเอาใครทำความสะอาดโคโลนีรีเสิร์ชใครวิจัยแค่นี้เองติ๊กก็คือทำไม่ติ๊กก็คือไม่ทำอ่ะแมนนวลไพโรตี้คืออะไรเนี่ยกากบาทพอเรากดจึ๊บอ่ะทุกอย่าง3คืออะไรอธิบายง่ายๆคือมันจะจัดระดับความสำคัญครับผมสมมติผมใส่ไฟไฟติ้งให้เป็น1อ่ะแล้วทุกอย่างเป็น3หมดพอไฟไหม้ขึ้นมาทุกคนจะทิ้งทุกอย่างที่ทำอยู่แล้ววิ่งไปดับไฟพอจะนึกออกเนาะแล้วถามว่าเซตยังไงดีเนี่ยอีเวิร์คเนี่ยที่แท็บเวิร์กเนี่ยดูตามสกิลเลยครับผมแต่ว่าผมแนะนำว่า 4-5 ช่องแรกเนี่ยให้เซตเป็น1ให้หมดเลยแน่นอนว่าเราไม่ต้องเซตให้คนที่แบบสกิลเมดิซีนต่ำๆเป็นด็อกเตอร์เนาะทำไมเหรอเพราะว่าพวกนี้สำคัญครับฟลิกเนี่ยทำไมผมเซต1ทั้งที่มันแค่เปิดปิดแอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะมีป้อมปืนด้วยถ้าเกิดเราเซตเป็น3อย่างเงี้ยเสร็จแล้วศัตรูมาบุกเราสั่งให้มันไปเปิดป้อมปืนแล้วมันไม่ไปสักทีเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับผมแล้วก็หลังจากนี้มา Warden แล้วก็ดูไปเลยว่าใครสกิลสูงสุดเนี่ยสกิลโคตรติดดินกันเลยแต่ละคนไม่มีสกิลกันสักคนอันนี้ผมก็คงจะให้Weight เนี่ยเป็น Warden ไปก่อนแต่ว่าเซตไปแค่3พอ Handle เราคงไม่ได้จะรีบจับสัตว์อะไรกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปจับแล้วมันเฟลขึ้นมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่โตมโหฬารเราทิ้งไว้ที่3ก่อนสิ่งที่สำคัญต่อมาคือเป็นคุกเป็นกุ๊กนะผมเซฟไว้ที่1เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ยอมไปทำกับข้าวสักทีเนี่ยอาจจะอดตายกันได้นะฮันอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันผมเซฟไว้1เหมือนกันสำหรับเวทนะโหเวททำงานเยอะมากเวทนี่ก็จะออกไปล่าสัตว์เอามาทำกับข้าวเรียกได้ว่าทำทุกหน้าที่ได้ในตัวเดียวกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับอาหารนะฮะคุ้มค่าสุดๆ construction repair ไอ้สองอันนี้ผมแนะนำว่าเปิดเข้าไปเถอะให้มันสำคัญหน่อยก็ได้สักสองอ่ะมันจะได้รีบๆสร้างนะแต่ในช่วงแรกของเกมเราจะได้แบบไม่ต้องนอนกลางดินกินกันกลางทรายกันอยู่นานมาก grow อันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเซตไปต่ำๆใช่ไหมมันก็ไม่ยอมไปปลูกต้นไม้สักทีเพราะมันเห็นว่าอย่างอื่นสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเซตไปสูงๆ2แต่แล้วผมจะลดความสำคัญของอย่างอื่นลงเนาะให้มันแบบรีบวิ่งไปปลูกต้นไม้ทั้งหมดดีก่อนไม้ก็เปิดเข้าไปนะครับแพลนคัตเนี่ยมันกับแพลนคัตเนี่ยผมแนะนำว่าให้เปิดให้หมดเลยทุกคนแล้วก็อีสี่อย่างเนี้ยสมิธเทเลอร์อาร์ตกับคราฟเนี่ยถ้าเกิดยังไม่มีโต๊ะอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับไอ้งานพวกนั้นอะอย่างเช่นสกัลปเตอร์ไอ้นี่จะเกี่ยวกับอาร์ตแฮนด์เทเลอร์เกี่ยวกับเทเลอร์มันชื่อเทเลอร์ป่ะใช่แล้วก็อะไรอีกมันก็จะมีคราฟใช่ไหมอันนี้ยังไม่มีโต๊ะที่ต้องใช้สกิลนี้ผมแนะนำว่ายังไม่ต้องเปิดไปหรอกครับห้องกับคลีนอ่ะอันนี้ก็คือแบบแค่ทำความสะอาดทั่วไปเปิดไว้เท่าไหร่ก็ได้
เอาไว้สร้างให้เสร็จก็ได้แล้วค่อยเปิดแบบให้มันสูงๆไปเลยมันจะได้แบบทำความสะอาดเนาะแต่ตอนนี้ผมก็เซตไปแค่สี่ให้หมดแล้วกันรีเสิร์ชยังไม่มีโต๊ะวิจัยไม่ต้องเปิดเรียบร้อยเวิร์กเสร็จ restrict อันนี้คือการจำอันนี้คือการจำกัดการกระทำนะฮะคืออะไรล่ะไม่อยากเราก็พอเรากดเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีตารางเวลาบอกตอนตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามสี่ห้าทุ่มไอ้สีฟ้าเนี่ยคืออะไรสีฟ้านี่คือเวลานอนครับเหมือนอยู่ในค่ายเหมือนอยู่ในค่ายฝึกอ่ะแต่ต้องนอนแต่ตีแล้วต้องตีแต่ต้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าคนนี้ของเราก็จะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าสมมติผมอยากให้มันเนี่ยเราเลือกไปใส่ได้นะในช่องพวกเนี้ยสมมติผมอยากให้ผมบอกว่าอ่ะโอเคไม่จำเป็นต้องนอนแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าแล้วผมใส่ anything ลงไปทับทุกอย่างไปคราวนี้คอนโทรลของผมก็ทำอะไรก็ได้กี่โมงก็ได้แต่พอใส่ให้มันนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าคอนโทรลของผมก็จะนอนแต่สี่ทุ่มถึงตีห้าหลักการเดียวกับ work หรือ joy ครับผมสามารถสั่งให้เขาทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้ายันสองทุ่มได้หรือจะให้ไปรีแลกพวกแบบเล่นนู่นเล่นนี้ตั้งแต่8โมงเช้ายัน2ทุ่มก็ได้ตอนนี้ผมจะใส่เป็น anything ให้หมดก่อนนะขอโทษครับผมเมื่อกี้แมวร้องถึงไหนแล้วนะลืมเลยอธิบายตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมโอเคคราวนี้เป็น allow area นี่คือการกักบริเวณเอาไว้ในที่ในโซนหนึ่งครับผมเนี่ยพอผมเอาเมาส์มาชี้ที่โฮมเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าคนดูคงจะจำได้นะครับสำหรับก่อนหน้านี้ที่ผมอธิบายเรื่องโซนโฮมเนี่ยไป มันจะเป็นพื้นที่สีฟ้าอย่างนี้ถ้าเกิดตอนนี้มัน unrestrict อยู่หมายความว่าเราไม่ได้จำกัดบริเวณถ้าเกิดผมกดไปที่โฮมคนไลท์ซัสกี้ของผมเนี่ยจะอยู่แต่ในโซนสีฟ้าไม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาดหลักการเดียวกับแอเรียหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่ได้โซนแอเรียหนึ่งไว้นะคนไลท์ของผมจะอยู่ในแอเรียหนึ่งอันนี้ผมก็จะไม่จำกัดบริเวณแล้วกันเพราะว่ายังไงมันต้องวิ่งไปวิ่งมาเก็บของเอาของมาเก็บเนาะต่อไป assign คืออะไร assign ก็แค่กำหนดว่าจะให้มันใส่ชุดอะไรหรือจะให้มันเสพยาไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้โคโรนิสเราเสพยาเนี่ยเขาอาจจะติดได้ติดบุหรี่หรือว่าอาจจะติดยาเสพติดทั้งหลายนะได้เหมือนกันตอนนี้มันเซต policy เนี่ยเอาไว้ก็คือ social drug ก็คือเขาจะเสพเฉพาะตอนที่แบบมานั่งคุยกันรีแลกเนาะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนให้เป็น no drug เพราะผมจะเอายาพวกนี้ไปขายเอาตังค์และนอกจากการกำหนดเสื้อผ้าแล้วก็กำหนดการเสพยาแล้วนะยังมีกำหนดตรงนี้อีกนะที่เป็นรูปคนวิ่งเนี่ยอันนี้คือเวลาโดนใครมาบวกคนนี้ของเราจะทำยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องไปดูก่อนผมแนะนำว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันหรอกแต่ว่ามีเปลี่ยนคนหนึ่งคือคนที่ออกไปล่าสัตว์อีเวทเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นคนล่าสัตว์ใช่ไหมใช่เป็นคนล่าสัตว์เวทเนี่ยผมจะจิ้มสองทีมันจะขึ้นเป็นรูปดาบไฟหมายความว่าพอโดนอะไรสักอย่างมาบวกในเวทจะไม่วิ่งหนีครับผมเขาจะหันไปบวกง่ายๆแล้วอีกอันมาคืออะไรอันนี้ก็คือโดนบวกก็ไม่สนใจครับต่อยมาเลยไม่ว่าแมนๆก็ประมาณนั้นครับผมสำหรับ assign โอเคขอโทษทีเมื่อกี้แมวร้องเอามาต่อกัน animal คืออะไร animal เนี่ยคือหน้าต่างที่เอาไว้ใช้จำกัดบริเวณสัตว์แล้วก็เอาไว้สั่งคำสั่งต่างๆสำหรับสัตว์ที่ฝึกได้นะครับมันจะขึ้นเป็นกากบาทหมดเลยตรงเนี้ยแต่ว่าแมวเนี่ยฝึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดผมจับอะไรที่มันฝึกได้ผมจะมา cover ให้อีกรอบนึงแล้วไอ้กากบาทอันเดียวที่มีเนี่ยที่มันเป็นรูปมีดแบบเลือดฉ่ำๆนี่มันคืออะไรคือสั่งให้เชือดสัตว์ตัวนี้ครับผมถ้าเกิดผมกดคลิกปุ๊บมันก็จะโคโลนิสต์ของเรานี่ก็จะไปเชือดอีเมลคาเซอร์มิเนี่ยเอามากินเราไปทิ้งเราไปฝังแล้วแต่ตอนนี้ผมจะไม่ให้มันเชือดไปก่อนเพราะว่าเรายังมีอาหารกินกันอยู่นะครับผมต่อมา researchรีเสิร์ชเนี่ยต้องมีโต๊ะวิจัยก่อนนะถึงจะใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่มันจะทำเนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะวิจัยอะไร
ป็นเทคโนโลยีต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีตอนเรามีโต๊ะวิจัยแล้วเนาะอ่ะหน้าต่างแฟคชั่นความสัมพันธ์กับแฟคชั่นต่างๆกับฝ่ายต่างๆบนโลกใบนี้ชอบสีเขียวไม่ชอบสีแดงเป็นศัตรูเลยจะเขียนฮอสไตล์แบบนี้มันคือเขาจะมาบุกเรื่อยๆไม่มีอะไรเวิลด์แผนที่โลกที่เราไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรเพราะว่ายังไงแล้วยังไงก็ตามแต่เราก็เล่นอยู่แบบเดียว history คือประวัติก็จะมีประวัติของโคโลนีเราว่าแบบเอ้ยเป็นไงเล่นมานานแค่ไหนแล้วตอรี่เทลเลอร์คือใครความยากอะไรเมนูก็เมนูครับผมเซฟโหลดนู่นนี่นั่นอ่ะประมาณนี้อธิบายเมนูทั้งหมดเรียบร้อยครับผมแล้ววันแรกในรีเวิลด์ทำอะไรก็เลยเลยครับหาที่ฐานที่มั่นที่เราจะเอามาสร้างเป็นบ้านอยู่ก่อนเลือกยังไงดีล่ะคำถามที่ดีมากครับผมเลือกฐานเนี่ยถ้าเป็นผมจะดูพื้นที่ที่ป้องกันง่ายครับเพราะว่าเราจะมีคนมาบุกบ่อยมากป้องกันง่ายในความหมายนี่คือสามารถสร้างกำแพงปิดทางเข้าออกได้ง่ายอย่างเช่นบริเวณนี้เนี่ยเป็น3แยกเนี่ยก็สร้างกำแพงอ่ะตรงนี้เราก็อยู่ได้แล้วใช่มั้ยหรือจะเป็นตรงนี้ก็ได้อ่ะมีทางเข้าแค่2ทางก็สร้างกำแพงก็อยู่ในนี้ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะสร้างกำแพง4ทางแล้วก็อยู่ตรงกลางแต่ที่ที่ผมแต่สาเหตุที่ผมเลือกตรงนี้ครับผมเพราะมันมีอีนี่อยู่อีหลุมเนี่ยดำเนี่ยคืออะไรมันเป็นเหมือนสตรีมไกเซอร์ก็เป็นแบบเป็นไอน้ำครับเป็นไอร้อนจับใต้พื้นโลกขึ้นมาเอาไว้ใช้ทำอะไรเหรอคือหลังจากที่เราวิจัยเทคโนโลยีไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะสามารถสร้าง geothermal generator ได้มันเป็นเครื่องปั่นไฟที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำเนี่ยเอามาปั่นไฟได้เท่านั้นเองแล้วก็พื้นที่มันก็กว้างดีผมสร้างกำแพงแค่ตรงนี้กับตรงนี้ก็อยู่ได้แล้วแล้วผมมีพื้นที่ในภูเขาไปใช้สร้างฐานต่ออีกเผื่อผมจะทำฐานแบบใหญ่โคตรใหญ่บูเวอร์นะแต่ผมว่าแค่พื้นที่ข้างนอกนี่ก็น่าจะพอนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมอธิบายเรียบร้อยครบทุกอย่างคลิปหน้าจะได้มาเล่นกันจริงๆจังๆสักทีก็ถ้าเกิดชอบนะครับช่วยกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะคอมเมนต์ฟีดแบคมาผมก็จะขอบคุณไปชั่วชีวิตโคตรเวอร์ก็ประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ